ตอนนี้ผมก็ต่อเสียงแตกเข้ามาแล้วนะครับผมในอยู่ใน Send and Return นะครับผมเราสามารถเปิดปิดเสียงแตกได้ละเสียงแตกที่ผมต่อเข้ามานะครับแต่ว่าตัวเสียงแตกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเปิดไว้ตลอดนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูพวกเสียงต่างๆนะครับที่เขาให้มานะครับที่4ที่ TC เขาให้มานะครับผมดูตั้งแต่อันแรกเลยนะครับผมมีคอรัสนะครับผมเขาให้คอรัสมาลองดูว่ามีคอรัสอะไรบ้างครับฝั่งนี้นะครับผมก็คือเลือกชนิดของคอรัสนะครับผมส่วนอีก3ปุ่มเนี้ยมันจะเป็นไอ้นี่ละมันจะเป็นคุมพวกภาคคอนโทรลต่างๆนะครับพวกค่าเดฟค่าอะไรก็คือมันจะเปลี่ยนไปตามชนิดเอฟเฟคนะครับผมก็สามารถคอนโทรลได้ที่3ปุ่มนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นเลือกหมวดใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงคร่าวๆที่เขาให้มานะครับก็เสียงคอรัสก็ใช้ได้เลยนะครับผมตามสไตล์โคโรนานะครับผมอาจจะดังอยู่นะครับที่4โคโรนาคอรัสนะครับผมกับที่แอดวานซ์เดี๋ยวลองปรับดูสักนิดนะครับผมจะได้ครับดูในกลุ่มอื่นต่อนะครับผมคอมคอมมีมีให้เลือก3ชนิดนะครับแต่ว่าพรีเซนต์จากโรงงานนี่มีให้เยอะมากนะครับผมต้องเล่นเลเวลด้วยนะครับผมอ
็ใช้ได้ครับผมพักคอมนะครับที่เสียงมันจี่เนี่ยผมใช้ปิกอัพตัวซิงนะครับมันก็เลยจี่นิดนึงนะครับผมครับลองดูหมวดอื่นนะครับผมเราก็พากดีเลย์นะครับผมดีเลย์นี่เหมือนจะให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมดีเลย์ให้มาเยอะมากนะครับผมต้อง290นี้น่าจะเป็นดิจิตอลดีเลย์นะครับผมอันนี้อนาล็อกดีเลย เยอะนะครับพักดีเลยปัดเปลี่ยนไปหมดอื่นแล้วกันนะครับผมครับแล้วก็มาแฟกเจอร์นะครับผมประสานนะครับอาร์โมนีนะครับผมประสานก็มีให้เลือกคู่ประสานต่างๆเยอะอยู่ครับผมภาคลูปเปอร์นะครับผมภาคลูปเปอร์ผมขออนุญาตข้ามก่อนนะครับผมแล้วก็มาน้อยเกตครับผมเงียบจริงๆนะครับผมนี่ตอนนี้ผมเปิดปิกอัพตัวซิงจากเมื่อกี้เนี่ยมันหำอยู่ก็เงียบครับเราก็มาออกเต็ปนะครับผมออกเต็ปก็มีมากกว่าออกเต็ปให้เล่นนะครับผมมีหลายเสียงอยู่เฟเซอร์โอ้เยอะครับผมคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเยอะมากนะครับผมชิปเตอร์นะครับอันนี้แล้วก็มารีเวิร์บนี่ก็เป็นพวกตระกูลฮอลออฟเฟมของเขานะครับอ
ับแล้วก็วาเบโต้นะครับผมวาเบโต้มีมาให้3นะครับผมอ้าวโทษทีครับวาเบโต้นะครับอันนี้เป็นเว็บนะครับผมเว็บมี3นะครับผมครับมี3นะครับผมก็วาเบโต้นะครับผมเช็ดเอ็กโคนะครับผมโอ้มีมาให้เยอะมากนะครับมากครับใน Vintage Echo นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนใส่เพิ่มนะครับในโปรแกรมโทนปรินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็น Effect Loop แล้วก็ Setting นะครับผมเสียงที่เขาให้มาก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับในคุมในภาคโมดูลกับภาค Delay Reverb เนี่ยครบเลยเรียกว่าเพื่อนๆหา Overdrive เสียงแตกบูทมารวมก็เล่นได้ก็ออกงานได้แล้วนะครับผมก็ประหยัดบอร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็จูนเนอร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ใช้งานสะดวกครับผมมองเห็นแบบชัดเลยครับผมก็จูนเนอร์ก็ง่ายๆกดปุ่มดีค้างครับผมจอใหญ่มากผมชอบจูนเนอร์มากเนี่ยมันสวยครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Pentola X5 นะครับผมของ TC Electronic นะครับผมตัวนี้ใหม่ๆก็ประมาณเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ไปดูไปหาราคาก็จะแถว 20,000 ต้นๆ นะครับผมก็เพื่อนๆก็ต้องลองคำนวณดูว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ Delay Chorus Reverb หรือว่าทั้งหมดของภาคโบดูนเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันจะเกิดไหมครับผมของ TC นะครับเพราะว่าอันนี้เขารวมของ TC มาให้นะครับผมตัวดังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งการใช้งานแล้วก็ซาวด์พรีเซนต์ของ Pentola X5 นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมถ้าอยากให้ผมหาก้อนไหนมาพรีเซนต์ให้ฟังเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะหามาลองมาใช้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมได้ดูได้ฟังกันโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม